สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำการใช้งานตัวอุปกรณ์แบบ IoT Gateway นะครับในฟังก์ชันDigital Input with MQTT นะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปสู่หน้าการตั้งค่าในตัวหน้าเว็บ Configuration ของตัวแบบ IoT Gateway นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะขอแนะนำในส่วนที่เป็นตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับผมตัวอุปกรณ์แบบ IoT Gateway นะครับจะมี Input ทั้งหมด8ช่องนะครับผมจะแยกเป็นช่อง input com 1นะครับแล้วก็ช่อง input com 2นะครับผมในส่วนที่เป็น input com 1นะครับก็จะมี channel input ทั้งหมด4 channel นะครับผมก็คือ1 2 3และ4นะครับผมแล้วก็มีช่อง common 1นะครับก็คือช่อง com 1เพิ่มมาอีก1ช่องนะครับผมในส่วนที่เป็น input common 2ก็จะมี input channel ที่5 6 7และ8นะครับแล้วก็มีช่อง common com 2นะครับมาอีกหนึ่งช่องนะครับผมในส่วนที่เป็น output relay นะครับตัวอุปกรณ์ DAMP IoT Gateway นะครับก็จะมีอยู่2 channel นะครับผมก็คือ relay 1กับ relay 2นะครับผมเป็น contact output relay นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้งานฟังก์ชัน digital input with MQTT นะครับเราจะจำลองโดยใช้อุปกรณ์นะครับที่เป็นสวิตช์ตัวนี้นะครับต่อเข้ามาในตัววงจรนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูก่อนครับว่าเราไวริงอุปกรณ์ยังไงบ้างนะครับผมตัวไวริงนะครับเราก็ไวริงได้โดยต่อสวิตช์นะครับเข้ามาที่ขาไฟเลี้ยงของตัวอุปกรณ์ DAMP IoT Gateway นะครับเข้ามาที่ขา VCC นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีไฟเลี้ยงอยู่ประมาณ12โวลต์นะครับนะครับต่อเข้ามาเมื่อผ่านสวิตช์นะครับก็จะออกจากสวิตช์นะครับไปเข้าที่ input ช่องที่5นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจำลองโดยใช้ input ช่องที่5นะครับซึ่งจะอยู่ที่ input common 2นะครับผมสำหรับขา common นะครับของตัว input นะครับก็จะต่อเข้ามาที่ ground ของตัวไฟเลี้ยงของตัว DAMP IoT Gateway นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นการต่อใช้งานเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปดูเรื่องของการตั้งค่าในหน้าเว็บ configurationของตัวอุปกรณ์ DAMP IoT Gateway ตัวหน้าเว็บนะครับทุกท่านจะเห็นว่าจะมีหน้า status นะครับตอนนี้นะครับตัว DAMP IoT Gateway นะครับเชื่อมต่อกับ hotspot เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูการตั้งค่าการเชื่อมต่อ hotspot สักนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ครับตัว DAMP IoT Gateway นะครับจะต่อฮอตสปอตที่ชื่อว่า T-RA-PAP_A73 นะครับเป็นโมบายฮอตสปอตของผมเองนะครับผมแล้วก็ตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็ต่ออยู่ที่ฮอตสปอตเดียวกันนะครับผมนี่ก็เราจะเห็นว่ามีอุปกรณ์ตัว IoT Gateway นะครับตัว DAMP เรานะครับอยู่หนึ่งตัวนะครับก็คือ V22WLAF3E38นะครับผมเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับเราได้ตั้งค่าตัวอุปกรณ์ DAMP IoT Gateway นะครับให้ต่อฮอตสปอตเดียวกับโน้ตบุ๊กนะครับผมเราสามารถสังเกตดูสถานะลิงก์นะครับที่อยู่บนตัว DAMP IoT Gateway นะครับว่าตอนนี้ต่อฮอตสปอตเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไฟสีเขียวนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาเปิดการใช้งานนะครับในส่วนที่เป็น MQTT นะครับเดี๋ยวดูหน้าสเตตัสเราจะเห็นว่าตอนนี้ฟังก์ชัน status ในส่วนที่เป็น MQTT off อยู่นะครับผมเดี๋ยวมาเปิดการใช้งานในส่วนที่เป็น MQTT นะครับก็ให้เลือกเป็น on นะครับในส่วนเซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะใช้เป็น free server นะครับก็คือตัว broker.heapmq.com นะครับตัวนี้เป็น free server เป็น public นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์พอร์ตจะเป็น1883นะครับส่วน MQTT client ID นะครับจะเป็นออโต้นะครับซึ่งก็คือ MAC address 4ตัวสุดท้ายของตัว DAMP IoT นะครับ Gateway นะครับผมแล้วก็ตัว QoS นะครับจะเป็น0นะครับเป็น level 0ส่วน account กับ password เนี่ยเนื่องจากเราใช้free public broker นะครับ MQTT จึงไม่จะเป็นต้องใช้ user กับ password นะครับเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยก็กด submit นะครับผมเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาตั้งค่าbit communication
ซึ่งในหัวข้อนี้เราจะสอบกันเป็น Digital Bridge MQTT นะครับผมให้มาที่หน้าในมาที่เมนู Communication Setting นะครับผมนะครับเมื่อคลิกที่ Communication Setting ก็จะมีหน้า Communication Setting ขึ้นมานะครับให้เราเลือก Bridge นะครับโปรโตคอลนะครับที่เราจะใช้ก็จะเป็น Digital นะครับผมสำหรับช่อง Input นะครับที่เราจะใช้จำลองในการทดสอบหัวข้อนี้ก็จะใช้เป็น Input ช่องที่5นะครับแล้วก็ใช้ Bridge MQTT นะครับผมสำหรับ Topic นะครับ Topic เราสามารถตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะขออนุญาตตั้งเป็น3 E38 นะครับแล้วก็ slash input นะครับ slash channel 5นะครับแล้วก็ command นะครับในกรณีที่ input นะครับทริกเป็น high มานะครับผมจะให้ส่ง command เป็น input high แล้วกันนะครับนี่นะครับสำหรับกรณีที่ทริก low มานะครับก็ใช้เป็น input low นะครับโอเคนะครับก็จะมีส่วนที่เราต้องตั้งค่าอยู่ประมาณ3จุดนะครับก็คือ text box ที่เป็น topic นะครับเพื่อที่จะให้ตัวอุปกรณ์ DAM IoT Gateway ส่งข้อมูลนะครับไปที่ MQTT Server นะครับผ่าน topic นี้นะครับสำหรับ command นะครับก็ถ้าเป็น state high นะครับก็จะให้ส่ง command ที่เป็นคำว่า input high ขึ้นไปที่ server นะครับกรณีที่เป็น state low นะครับก็จะให้ส่ง input low เป็น command ขึ้นไปที่ server นะครับสำหรับ input ก็เราใช้เป็นช่องที่5นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยก็กด submit ที1นะครับโอเคนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปทดสอบการใช้งานนะครับก็ให้เริ่มต้นการใช้งานของตัวอุปกรณ์ DAM IoT Gateway ก่อนนะครับโอเคนะครับทีนี้ให้เรากลับไปที่หน้า monitoring นะครับผมนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้เนี่ย digital input status นะครับที่ช่องที่5นะครับจะเป็น off อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะทดสอบดูก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับทดสอบสวิตช์ดูก่อนนะครับแล้วดูที่หน้า monitoring เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ input on นะครับซึ่งเป็น high นะครับเป็น state high ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับทีนี้เราจะไปดูในส่วนที่เป็น Node-less นะครับซึ่งเราจะเขียนโปรแกรมนะครับขึ้นมาเพื่อรับค่า command นะครับจาก input channel ช่องที่5นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมได้กำหนดค่าไว้แล้วนะครับมาดูในส่วนที่เป็น Node MQTT in นะครับก็จะตั้ง topic สอดคล้องกับที่เราตั้งไว้ในตัว IoT Gateway ตัว DAM นะครับจะเป็น 3e38/input แล้วก็ /channel 5นะครับผมtopic ต้องตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงกันตัว Node-less จะไม่ได้รับข้อมูลจากตัว DAM IoT Gateway นะครับแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่มีผลนะครับผมสำหรับการตั้งค่า topic นะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ก็จะใช้เป็น heap MQ นะครับอันนี้ก็จะไม่ได้แนะนำเรื่องการเซตค่านะครับสามารถไปดูหัวข้อเรื่องการตั้งค่าใช้งานตัว MQTT ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็กดดันไปนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วสำหรับโนดที่เราจะเอามาต่อเพื่อดูคอมมานด์นะครับจะเป็นโนดดีบักนะครับตัวนี้ผมตั้งเป็นชื่อ event นะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้ input bit MQTT เป็นโหมด event นะครับจริงๆมันจะมีโหมด real time ด้วยแต่ว่าจะยังไม่อธิบายในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องไปดูในคลิปต่อไปนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะใช้เป็น input bit MQTT ในโหมดที่เป็น event นะครับก็ดู command นะครับเมื่อได้ลองกดสวิตช์เมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นว่ามี input high เข้ามานะครับที่โหนด debug นะครับแล้วก็มี input low เข้ามานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวทดสอบดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่ามี command ที่ชื่อว่า input high นะครับส่งขึ้นมานะครับแต่ถ้ากรณีที่เรา off switch นะครับเป็น state off นะครับก็จะมี input low ส่งขึ้นมา
นะครับตามที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะเป็น high นะครับก็เราสามารถตรวจสอบได้ในหน้า monitoring ของตัวอุปกรณ์ DAM IoT Gateway ด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้สถานะ input ของตัว DAM นะครับมีค่าเป็น high อยู่นะครับก็จะสอดคล้องกับที่ Node-RED ได้รับ command นะครับที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานคร่าวๆของฟังก์ชัน input bridge MQTT ในโหมดที่เป็น event นะครับ